ายูโรตกตีพริกกำลังงามเนี่ยกำลังดกเลยหลายสายพันธุ์พริกพริกขี้หนูพริกกะเหรี่ยงพริกขี้ฟ้าแล้วปลูกทุกปีเพิ่งปลูกปีแรกเอาพันธุ์มาจากไหนอะคะมาจากไอ้โตโก้ซื้อที่นี่ที่มันเป็นพริกแห้งนะแล้วเราก็ไปเพาะค่ะพอแล้วเราก็เอามาปลูกแล้วที่มินมีดอกนี่ต้นอะไรคะไหนเนี่ยค่ะต้นมะขามเพราะอันนี้มันแก่แล้วเนาะมันแก่แล้วเนี่ยมะขามต้นเดียวนั้นน่ะดูสิต้นเดียวได้เก็บไปกินหรือเปล่าตอนแรกๆโอ้เก็บข้าวตู้เต็มแล้วต้นเดียวนั้นน่ะงามนะแสดงว่าไม่ได้เด็ดกินเลยน้องจะเด็ดทุกนู้นเด็ดนู่นนู่นทางนู้นจะเด็ดข้าวตู้แช่แข็งไว้ดีจังพิชยาพามาเที่ยวสวนก็ยังบอกว่าโอ้ยงานก็ยุ่งแล้วมาทำสวนเอาเวลามาจากไหนยังไงแต่ก็บอกว่าทำถ้าเป็นไปได้ก็2ชั่วโมงต่อวันถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่มาถ้าฝนตกไม่มาใช่ถ้าวันไหนยังแง่แดดยังแง่มาค่ะก็มาทำอันนี้เฉพาะของสวนเราใช่ไหมใช่แล้วปีละ25ยูโรก็ถูกน้ำฟรีด้วยและดินน่ะแล้วปุ๋ยอะคะปุ๋ยขี้วัวผสมน้ำก็เอาง่ายๆเลยธรรมชาติอย่างนี้ดีจังมีพริกมีต้นขมขมและดอกเยอะๆดอกมันกินได้ไหมไม่ได้อะเนาะไม่น่าจะได้แล้วต้นมันก็แก่แล้วด้วยเก็บไปแช่ตู้เย็นเต็มแล้วเต็มอัดแป๊บแล้วค่ะแล้วนี่ก็มันมีต้นอะไรอีกก็จะมีผักคุณช่ายคุณช่ายอ๋อค่ะมาดูสวนดีนะคนไทยขยันใช่คุณช่ายอยู่ไหนก็ปลูกผักไม่ต้องซื้อเลยอันนี้เป็นมันเทศมันเทศของพี่เรือนนู่นเดี๋ยวพาไปดูพี่เรือนโอ้ยแล้วฟักทองทองพี่เรือนดูดิลูกสวยด้วยสวนใครอะคะที่ฟักทองสีเหลืองๆอ่ะน่ะอ๋อฟักทองเนาะโอ้ยสีสวยดีจังเลยค่ะทีนี้ก็เน้นพริกถั่วดีจังถั่วปีหน้าเมื่อไหร่ถึงจะได้ค่ะได้ปลูกเต็มที่มันก็เพลินดีเนาะเพราะว่าปีนี้ผมจะเริ่มเอาปีแรกเนี่ยดีมากขยันเนาะดูสิคนไทยเก่งและขยันคนไทยขาดพริกไม่ได้ใช่ขาดพริกก็ตายเลยจริงเลยจริงเดี๋ยวไปดูเห็นบอกว่ามีเพื่อนมีสวนอยู่ตรงนี้ด้วยสวนตรงนู้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูจ้ะ